กลางวันแล้วทานข้าวอะไรดีก็ช่วงนี้ไดเอทนะก็เดี๋ยวทานส้มตำดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเก็บมะละกอกันก่อนค่ะไปมาเด็ดมะละกอกันเด็ดมะละกอเมนูเที่ยงนี้นะคะปอกง่ายๆเลยค่ะใช้ที่ปอกผลไม้เลยก็ปอกไปจนกว่าจะเสร็จเดี๋ยวมาสับกันค่ะสับกันเลยค่ะเราก็จะสับแบบโบราณนะคะเราไม่ใช้ที่ขูดเพราะว่าเราไม่ชอบสับแบบนี้มันได้อรรถรสกว่านะก็สับไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามะละกอจะพอดีที่เราจะทานนั่นนะคะไม่จำเป็นต้องหมดลูกก็ได้เพราะบางทีอาจจะเยอะเกินไปถ้ามะละกอลูกใหญ่นะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเนาะแล้วเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเราสับมาแค่ไหนนะคะนี่เราเลือกลูกเล็กมาก็จะพอดีทานนะคะแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วก็จะมาหั่นเครื่องนะคะก็จะมีมะนาวหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดออกค่ะเอาเม็ดออกแบบนี้เนาะเนี่ยมันจะมีเม็ดก็เอาออกอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอ้ยเสร็จมะเขือเทศเล็กหั่นใหญ่อะไรก็แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เราทำทานกันเองเราก็ทำตามที่เราชอบไม่จำเป็นต้องไปเหมือนที่ร้านเขาทำให้เนาะเราชอบมะเขือเทศเราใส่สองลูกเลยก็นี่เลยค่ะพริกเราทานรสจัดก็จัดเต็มเลย8เม็ดพริกนี้เป็นพริกจินดาเผ็ดนะคะก็เวลาตำมันจะได้แหลกง่ายๆเราจะหั่นก่อนนะนี่ก็เป็นเครื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำปลามีน้ำตาลปี๊บด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีน้ำปลานะก็ถั่วลิสงคั่วที่เราซื้อมาคั่วเองจะได้หอมๆและอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะเห็นชัดไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวไปลงมือตำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกใส่พริกลงไปเลยจริงๆแล้วส้มตำเขาใส่กระเทียมด้วยแต่เราไม่ใส่ค่ะก็ใส่พริกลงไปแล้วก็ตำเลยค่ะผ้ามากันนี่ก็คือกันเม็ดพริกกระเด็นนะคะเดี๋ยวจะแสบมือแสบตาค่ะนี่แหลกแล้วแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็ค่อยปรุงค่อยๆเติมไปทีละหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเปรี้ยวเกินไปหรือเค็มเกินไปเสร็จแล้วก็น้ำปลาเขือเทศนะน้ำตาลปี๊บแค่ปลายช้อนก็พอค่ะเพราะว่าไม่ทานหวานแล้วก็คลุกๆกันเบาๆแค่พอให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็เอาถั่วลิสงใส่ลงไปนิดนึงอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบนะฮะใส่มากใส่น้อยไม่ว่ากันเพราะว่าคนเราชอบทานไม่เหมือนกันเนาะก็ใส่ลงไปนิดนึงก่อนเพื่อให้คลุกเข้าถึงเนื้อมะละกอค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไป
ตื่นมาแล้วค่ะน้ำลายนี่มาด้วยเช่นกันแต่น้ำลายไม่กระเด็นนะทำแบบนี้ทำง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือส้มตำในแบบฉบับของเราถ้าใครจะไปลองทำร้านนี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ทานหวานนะส้มตำไทยส่วนใหญ่ที่ไปทานเนี่ยตามร้านเนี่ยตำไทยทีไรหวานทุกทีเลยไม่เข้าใจเหมือนกันเลยอยู่บ้านทำเองเลยถูกป่ะด้วยมะละกอก็ที่ต้นเองนะไม่มีสารพิษมะละกอนี่ปลูกธรรมชาติเลยนั่นแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่เหลือลงไปนะฮะเดี๋ยวนะมือแป๊บนึงคลุกเบาๆเดี๋ยวเราชิมก่อนนะโหใช่เลยค่ะเผ็ดสุดยอดเลยแล้วขอให้แฟนเราชิมแป๊บนึงโอ้โหสุดยอดค่ะอร่อยมากเลยใครชอบรสชาติแบบเผ็ดๆเค็มๆแบบเรานะอย่างนี้เลยค่ะถ้าใครที่ยังไม่ค่อยกะยังกะไม่ถูกนะก็ค่อยๆเติมค่อยๆใส่ไปได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะค่ะนี่ก็จะตักใส่จานแล้วนะเราไม่มีทัพพีเราก็เลยต้องใช้ช้อนโต๊ะธรรมดาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะตอนนี้อะตอนนี้เป็นไงหน้าตาดีไหมเดี๋ยวมาดูตอนทานเดี๋ยวกำลังจะไปทำผัดเส้นหมี่ขาวต่อค่ะผัดเส้นหมี่ขาวกระเทียมผัดกระเทียมผัดซีอิ๊วค่ะก็ใช้เส้นหมี่แห้งอย่างนี้นะแล้วก็มาแช่น้ำไว้ให้เส้นนุ่มนะคะแล้วก็เตรียมทุบกระเทียมนะก็ทุบรอไปทุบแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนผัดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราทุบสับเมื่อกี้นะคะใส่ไปเลยนี่ใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยก็จะได้ความหอมมากกว่ากระเทียมจีนนะแล้วก็เจียวพอหอมแค่พอหอมก็พอลืมหยิบซีอิ๊วขาวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคหอมแล้วทีนี้ก็ใส่เส้นหมี่ขาวเลยแช่น้ำแล้วเรียบร้อยที่กระโดดเนี่ยเพราะว่าเส้นหมี่เปียกค่ะแล้วก็ยีๆเข้าไปยีๆเส้นคลุกๆให้ทั่วๆกันค่ะเส้นเกลียมแค่นี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่าปลาชอบแบบให้มันเกลียมนิดนึงก็จะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงค่ะเตรียมจานไปด้วย
พอแล้วปิดแก๊สอันนี้เราทาน2คนก็ตัดแบ่ง2ไปเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย